ในเดือนหน้าที่ประเทศกัมพูชาก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะครับล่าสุดนี้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกมาขู่ว่าหากมีการประท้วงที่ลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงเขานั้นพร้อมที่จะใช้กําลังในการสลายการชุมนุมครับฮุนเซนเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนมิถุนายนนี้ครับรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2561หลังปรับปรามนักการเมืองฝ่ายค้านที่พยายามโค่นล้มเขาพ้นจากอํานาจการปกครองที่ยาวนานถึง32ปี โดยนายหุนเซนเตือนว่าการชุมนุมประท้วงรุนแรงของฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2556เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับให้เกิดขึ้นได้อีกครับซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมทำลายรถตำรวจ2คันเพราะไม่พอใจว่ามีการทุจริตเลือกตั้งเขาบอกด้วยว่าหากพวกนั้นยังจัดการชุมนุมเหมือนเดิมอีกกองทัพก็จะใช้กำลังปราบปรามทันทีครับและหากสงครามเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไป ยืนยันว่าสงครามจะเกิดขึ้นหากพรรคประชาชนกัมพูชาของเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจครับพรรคกู้ชาติกัมพูชาที่เป็นพรรคฝ่ายคา้านกล่าวหาว่าฮุนเซนโกงการเลือกตั้งในปี2556ครับได้นำขบวนชุมนุมประท้วงผลการเลือกตั้งอยู่นานหลายเดือนและความสำเร็จของพรรคที่ทำให้ได้ที่นั่งในสภามากขึ้นก็ทำให้รัฐบาลจ้องปราบปรามจนทำให้หนายสมรังสีผู้นำพรรคต้องรีบภัยไปต่างประเทศและเพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากพิตกว่าคดีความของเขาจะทำให้พักต้องถูกยุบตามกฎหมายฉบับใหม่ครับ